สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินขอหยิบยกบทความจากสื่อที่เขาได้เขียนถึงลูกชิ้นยืนกินของโปรดของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่หลังจากมีข่าวออกมานะคะว่าเป็นอาหารสุดโปรดอีกอย่างนึงของลิซ่าก็เรียกว่าโด่งดังจนสื่อต่างชาติเนี่ยเขาได้เขียนบทความกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆโดยสื่อเขาเขียนว่ายอดขายลูกชิ้นยืนกินทะยานสูงขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณลิซ่าแบล็คพิงค์ลิซ่าเธอเติบโตในจังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยเมืองแห่งความสุขแต่ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดทำให้ลิซ่าเธอไม่สามารถกลับมาเยี่ยมบ้านได้เป็นเวลา2ปีแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ปรากฏตัวในรายการทอล์คโชว์ของไทยที่ชื่อว่า Woody Show เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเปิดตัวโซโล่เดี่ยวของเธอด้วยเพลงลาลิซ่าและแน่นอนว่าพิธีกรพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบ้านเกิดของเธอด้วยนอกจากนี้พิธีกรยังค้นหาอาหารไทยที่ลิซ่าอยากกินอาหารนั้นก็คือลูกชิ้นยืนกินนอกจากนี้นะคะสื่อเขาก็เขียนต่อไปด้วยว่าเมื่อพิธีกรเอ่ยถึงอาหารที่ลิซ่าโปรดปรานลิซ่าเธอก็พูดไม่หยุดเธอกล่าวว่าอาหารนี้เป็นที่นิยมจริงๆคนซื้อกินทันทีที่ไปถึงสถานีรถไฟบุรีรัมย์และลิซ่าเธอก็กล่าวต่ออีกว่าลูกชิ้นสุดอร่อยเหล่านี้ไม่สามารถหาทานได้ในเกาหลีใต้เพราะที่บุรีรัมย์จะมีน้ำจิ้มท้องถิ่นสูตรพิเศษแม้คำว่าลูกชิ้นจะเป็นแค่คำพูดสั้นๆสำหรับลิซ่าแต่ด้วยความนิยมของลิซ่าทำให้แฟนๆที่ติดตามเธอแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนอยากแห่ไปกินลูกชิ้นที่บุรีรัมย์เพื่ออยากลิ้มลองอาหารจานโปรดของลิซ่าแบล็คพิงค์นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆสื่อเขาก็ยังกล่าวต่อไปด้วยว่าตามรายงานของบางกอกโพสต์กล่าวว่าผู้ขายลูกชิ้นเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่ลิซ่าเทียงไม่ได้สัมภาษณ์ในรายการวูดดี้พวกเขามียอดขายวันละไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นแต่หลังจากลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอชอบกินก็มีออเดอร์ออนไลน์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดสั่งเข้ามามากมายทำให้ตอนนี้ลูกชิ้นยืนกินเป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศและอยากขอบคุณลิซ่าที่ตอนนี้ทำให้ลูกชิ้นยืนกินขายดิบขายดีบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 บาทต่อวันยิ่งไปกว่านั้นยอดขายสำหรับผู้ค้าแต่ละรายตอนนี้สูงถึง 10,000 บาทซึ่งไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆสื่อเขาก็ยังกล่าวต่อไปด้วยว่าประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอธิบายว่าหลังจากการให้สัมภาษณ์ของลิซ่าแบล็คพิงค์แม่ค้าที่ขายลูกชิ้นในพื้นที่ก็ได้เริ่มทำสูตรน้ำจิ้มแบบที่ลิซ่าโปรดปรานต้องขอบคุณที่ลิซ่าทำให้ลูกชิ้นขายดีและธุรกิจนี้ก็กำลังเติบโตนอกจากนี้นะคะแม่ค้าขายลูกชิ้นเนี่ยเขาก็ยังบอกอีกด้วยว่าถ้าหากว่าลิซ่ากลับมาเยี่ยมบ้านที่บุรีรัมย์จะเสิร์ฟลูกชิ้นและน้ำจิ้มสุดโปรดให้ลิซ่าทานฟรีอีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะและแอดมินก็เชื่อว่าไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่รู้สึกอยากกินลูกชิ้นยืนกินแต่แอดมินก็ยังเชื่อว่าแฟนๆของลิซ่าทั่วโลกเนี่ยคงอยากจะลองชิมเมนูนี้นะคะเพราะขนาดสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยและแอดมินก็หยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ